ับสวัสดีเพื่อนๆชาว Autodesk ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับในรอบนี้ครับผมมีโอกาสนะครับได้มาพาชมรอบคันอีกแล้วนะครับกับรถโฉมใหม่นะครับในรอบนี้นะฮะก็คือตัว All New Honda HR-V นั่นเองนะครับรอบนี้ครับกลับมาในรูปแบบที่เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับภาพลักษณ์ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดและแน่นอนครับตัวอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเข้ามาอีกเยอะมากมายนะฮะส่วนรายละเอียดของตัวรถจะมีอะไรบ้างตามไปดูครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันนะครับว่ารายละเอียดของตัว All New HR-V นะครับมาในรูปแบบใหม่นี้นะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับต้องบอกนะครับว่ารอบนี้นะครับทาง HR-V เนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนนะฮะภาพลักษณ์ของตัวเองใหม่หมดเลยนะดูภาพกว้างๆก่อนนะนี่เห็นไหมว่าถ้ารุ่นเก่าเนี่ยที่เราได้เห็นกันมาทั่วๆไปตามท้องถนนอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าใครที่ได้ใช้งานอยู่ก็จะรู้ว่ามันจะออกแนวแบบว่าวัยรุ่นกว่านี้นะแล้วก็ดูสปอร์ตกว่านี้นะรอบนี้ฮะพยายามขยับตัวเองครับให้ดูมีความหรูหรามากขึ้นครับแล้วก็เอาใจวัยครอบครัวมากขึ้นนะฮะและที่สำคัญครับรอบนี้นะฮะมีมาเฉพาะเครื่องยนต์ ESCV เท่านั้นนั่นก็คือเฉพาะเครื่องยนต์ไฮบริดเพียงอย่างเดียวนะครับแน่นอนครับว่ามาในระบบFull Hybrid นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในตัวเครื่องดีกว่าครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับนี่นะครับตัวเครื่องยนต์นะฮะระบบ Full Hybrid นะครับของทาง Honda HR-V EHCV นะต้องบอกว่ารอบนี้นะครับทาง Honda ส่งมาทั้งหมด3รุ่นย่อยนะก็มีตัว E นะครับตัว EL แล้วก็รุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่น RS นะครับซึ่งถือเป็นตัวท็อปของHonda HR-V ในรอบนี้แล้วนะฮะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดียวกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร DOSC 416วาล์ว iVTEC นะครับเป็นเครื่องยนต์หลักนะครับในการขับเคลื่อนนะฮะแต่ว่าจะมีตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์คู่นะฮะจะแบ่งการทำงานนะครับการขับเคลื่อนนะครับกับตัวที่เป็นการปั่นไฟฟ้าแยกกันนะครับโดยมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับให้กำลังแรงได้สูงสุด131แรงม้านะฮะแรงบิดสูงมากเลยครับ253นิวตันเมตรนะฮะตัวเครื่องยนต์เนี่ยทำงานให้แรงสูงสุดได้ที่105แรงม้า127นิวตันเมตรนะในส่วนของแรงบิดแต่เมื่อคอมไบน์รวมกันเนี่ยทางคนท่าไม่ได้แจ้งเอาไว้นะครับว่ามันออกมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะเยอะกว่าตัวของ Honda City Hatchback ที่เป็น EHCV นะฮะแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับแต่อาจจะมีการจูนอัพให้มีกำลังเครื่องเยอะขึ้นแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็มีกำลังเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแน่นอนครับตัวใหญ่กว่าก็น่าจะต้องมีกำลังเยอะกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนะครับก็คือตัวของเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยจะใช้เป็นเกียร์ ECVT นะครับแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่นะครับขนาดเนี่ยไม่ได้ระบุนะว่าเป็นขนาดเท่าไหร่แต่ว่าก็เดากันนะครับว่าน่าจะเป็น1กิโลวัตต์ชั่วโมงครับอันนี้เดาเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆของการของระบบขับเคลื่อนครับบน Honda HR-V ใหม่นี่เองครับทีนี้มาดูไซส์รถกันดีกว่านะครับไซส์รถเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่ระบุเอาไว้นะครับจะมีความกว้างนะครับที่1790มม.นะครับและความสูงที่1590มม.นะฮะส่วนความยาวนะครับในรุ่น RS เนาะต้องบอกว่าในรุ่น RS นะจะยาวอยู่ที่ 4,385 มิลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะยาวกว่าตัวเดิมประมาณ39มิลนะแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยครับปกตินะตัวก่อนเนี่ยไม่ได้สูงขนาดนี้นะนี่จะให้ดูว่าตัวนี้มันสูงขึ้นจริงๆนะสูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ26มิลนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นความสูงที่196มิลนะก็แน่นอนครับสูงขึ้นก็ลุยน้ำได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นลุยได้เยอะขึ้นดาวเคลียร์แลนด์วิ่งไปสู่ถนนพวกขุขระเนี่ยได้เยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของดีไซน์นิดนึงนะฮะมาดูกระจังหน้าดีกว่านี่กระจังหน้าเขาเนี่ยฮะเป็นลายแบบสีสโมกเนี่ยหรือเปล่านะมันเงินๆวงวาวดำๆหน่อยนะแล้วก็จะมีบูเอชมาร์กอันนี้นะครับตัวเอชแล้วก็จะมีสีฟ้ารอบๆนี้นะครับมีสัญลักษณ์ RS อยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เราจะเห็นตะแกรงด้านล่างนะฮะนี่จะเป็นแนวยาวตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตึ๊ดๆนิดนึงนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่า M up นะเป็นเส้นลายเส้นแบบ M up นะแล้วก็จะมีตัวสเกิร์ตด้านหน้าอย่างนี้เลยนะสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์ด้านหน้าแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็จะมีไฟหน้านะครับ
แบบ LED นะนี่ทั้งแผงนะครับ LED ทั้งแผงแล้วก็มี Daytime Running Light อยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะแล้วก็แน่นอนครับมีระบบ Auto High Beam นะในรุ่น RS นะครับสิ่งที่พิเศษเลยก็คือตัวที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบ Sequential นะเป็นวิ่งๆนะแบบนี้เลยสวยงามนะครับแล้วข้างล่างนี้เป็นไฟตัดหมอกนะแบบ LED นะครับเป็นแผงแบบนี้เลยเป็นเม็ดๆสวยงามนะครับด้านหลังมันเป็นไหมไปดูสิอันนี้มีไฟเลี้ยวนะอันนี้มีไฟเลี้ยวนะไปดูด้านหลังดิด้านหลังไฟเลี้ยวเป็นไงอ๋อกระพริบธรรมดามันดวงเดียวเนาะอยู่ตรงนี้นะสวยงามอันนี้เป็นรูปแบบที่พิเศษขึ้นกว่ารุ่นที่เป็น E และ EL นะครับเรียกว่าดีไซน์เนี่ยแหมจะต้องบอกว่ามันก็ผู้ใหญ่ขึ้นนะแต่มันก็จะมีแฝงความเป็น RS นะครับก็คือ Racing Sport อยู่ในนั้นด้วยนะครับขยับมาดูข้างๆนี่ล้ออันสวยงามนะฮะขนาดนี้เลยนะฮะเป็นของ Bridgestone นะครับสวยงามตัว Max นะเป็นแบบกี่ก้าไม่รู้นับเอานะขี้เกียจนับนะสีลมดำนะครับตัวยางนะครับมาด้วยไซส์225/50R18ขนาด18นิ้วนะแล้วก็ตัวระบบห้ามล้อนะครับมันก็จะเป็นแบบดิสเบรกนะทั้ง4ล้อเลยช่วงล่างด้านหน้าครับยังใช้เหมือนเดิมนะก็คือ Max Fluorescent Strut นะครับแล้วก็เหล็กกันโค้งครับด้านหลังเนี่ยก็เพื่อความแข็งแรงนะจะใช้เป็นแบบ Torsion Beam เหมือนเดิมนะตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับในลักษณะคานแข็งนะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันจะขับดีหรือเปล่านะตัวนี้เราก็จะเห็นซุ้มล้อนะตรงนี้นะครับก็คือตัวกันกระแทกตรงนี้นะฮะนี่มันก็จะเป็นสีดำยาวๆไปแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะแบบนี้แล้วก็จะมีไฟตรงนี้ไฟเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้อง360องศานะไม่ต้องหานะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นกระจกอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียดายนะครับยังไม่มีตัวที่เป็น blind spot monitor นะยังไม่มีครับ Honda Sensing ยังไม่ใส่ตัวนี้มานะแต่ Honda Rainbow ยังดีอยู่นะตามปกติเนาะตัวหลังคานะครับนี่จะให้ดูก็คือมันเป็นหลังคากระจกนะสไตล์แบบรถไฟฟ้าเลยอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าไม่ใช่ฟันลูปนะมันเปิดไม่ได้ว่างั้นเถอะนะเป็นหลังคากระจกเดี๋ยวไปดูข้างในทีว่าสวยไหมนะครับประตูแน่นอนครับเป็นระบบคีย์เลสเอนทรีนะสามารถจับแล้วรถปลดล็อกให้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแม่แต่ถ้าเกิดไปซ่อนแบบซีวิกได้ก็ดีเนาะนี่ตัวนี้กุญแจยังไม่เท่เท่านะอ่ะขยับมาด้านหลังบอกไปแล้วนะครับยางไซส์เดียวกันกับด้านหน้านะครับแล้วก็มีเป็นดิสเบรกด้านหลังแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเป็นพอชั้นบีมนะเรามาดูกันด้านดีไซน์ของด้านท้ายก่อนเลยนะฮะด้านท้ายนี่โหสวยจริงๆนะยอมรับเลยนะฮะตัวนี้นี่จะเห็นเลยนะฮะว่ามีไฟนะฮะที่เป็นไฟท้ายครับแบบ LED light strip นะฮะเป็นสีสโมกนะนี่สวยงามเมื่อกี้เห็นไฟไปแล้วว่าสวยขนาดไหนตอนนี้มันดับไปแล้วนะขี้เกียจไปเปิดใหม่นะอ๋อมีตาBlue H Mark ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแน่นอนครับมีตา RS แล้วก็ตัว EHEV ตรงนี้นะครับมีกล้องหลังนะมีกล้องหลังให้นะครับทุกอย่างเนี่ยตัวไฟนะครับทุกดวงเป็น LED หมดนะมี LED หมดเลยแล้วก็มีชายด้านล่างนะครับเป็นสีดำแบบนี้เลยทรงสปอร์ตแล้วก็มีไฟนี่ไฟทับทิมเนาะมีไฟทับทิมด้านใต้เป็นไงก็มีถ้อยเสียนะครับ1ท่อท่วนนะตรงนี้ประตูท้ายครับเป็นแบบไฟฟ้านะเปิดสินี่เป็นแบบไฟฟ้านะนี่เห็นไหมแล้วก็มีระบบคลิกแอคทีเวตนะหรือว่าตัวแฮนด์ฟรีแบบนี้ด้วยนะพอดีกุญแจผมไม่มีนะผมก็เลยไม่ได้ลองนะแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับเราเปิดดูข้างใต้ดีกว่าว่ามีอะไรเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็เดากันว่าไม่น่าจะมียางอะไหล่เนาะมีไหมเราหาไม่เจอแหละโอเคเปิดไม่ได้ฮะนะไม่เป็นไรก็ดูเท่านี้นะครับเบาะพับได้นะเดี๋ยวไปพับดูอีกทีนะนี่มีแผ่นบังสายตาตรงนี้นะนี่เห็นไหมก็เอาออกได้นะปิดด้วยไฟฟ้านี่ตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นสไตล์นี้เลยนะฮะแล้วก็บนหลังคานะครับมีเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามเนาะ
นี่สวยๆเลยสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เอ้าแม่ที่เปิดนี่เพิ่งให้ดูนะครับเอาจริงเพิ่งสังเกตเห็นอ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ปิดไปน้ำมันนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับสูงสุดอยู่ที่ E20 นะแน่นอนครับว่าเครื่องไฮบริดจะรองรับแทบประมาณนี้นะครับฝั่งนี้มีตัวสมาร์ทเอนทรีเหมือนกันนะครับเราเข้ารถแต่ฝั่งนี้ก็ได้เนาะอ้อเห็นผมเห็นกุญแจแล้วเดี๋ยวผมไปลองคลิกอธิเวทอีกทีนะกระจกด้านซ้ายครับนอกจากตัวกล้องนะครับ Honda Rain Watch ตรงนี้แล้วครับตัวรุ่น RS ครับยังเสริมพิเศษด้วยกันว่าเวลาเราถอยหลังครับกระจกครับมันจะพับลงเพื่อให้มันเห็นพื้นน่ะเยอะขึ้นพอเห็นพื้นตรงนี้เยอะขึ้นใช่ไหมฮะเราก็จะถอยได้สะดวกขึ้นเห็นเส้นได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นภาพรวมคร่าวๆ ของด้านนอกของ Honda HR-V โฉมใหม่รอบนี้ครับเอาละครับเรามาดูด้านหลังกันบ้าง นะครับว่าในตัวของ All New Honda HR-V นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นไงบ้างเบาะครับนี่ก็มาในแบบรูปแบบพับได้นะแบบ 60-40 แล้วก็แน่นอนครับตามสไตล์เขาครับก็จะมีการพับเบาะในรูปแบบหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Utility นะครับ Utility ก็คือการพับให้มันแบบลงมานะครับนี่ครับผมพับลงมามันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเพิ่มความให้มันเห็นชัดๆนะนี่เห็นไหมอันนี้คือในส่วนของ Utility ก็คือแบบว่าให้มันกว้างที่สุดนะครับแบบจะใช้ยังไงก็เก็บของเก็บของนู่นนี่นั่นนะครับและถ้าเกิดเป็นแบบลองนะแบบยาวๆนะก็จะพับนะครับส่วนของตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้พับมือนะผมบอกก่อนนะครับฝั่งนี้จะพับมือนะก็เลื่อนให้มันยาวขึ้นนะมันก็จะวางของที่ยาวขึ้นได้นะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาหมวกเอาอันนี้ออกมันก็จะวางได้ยาวขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นโหมดเขาเรียกว่าโหมดทอนะเราก็จะวางของสูงๆใช่ไหมวางของสูงๆแล้วก็จะเอาตัวนี้ขึ้นเนาะแล้วก็เอาตัวนี้เก็บนะครับแล้วก็ยกส่วนของที่เป็นเบาะตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็ยกได้เหมือนกันนะมันจะมีตัวยกได้จากข้างท้ายเนาะอย่างนี้นะแล้วก็พับลงไปนะนี่นะก็จะเป็นรถอเนกประสงค์แหมรุ่นเดียวนะที่ทำแบบนี้ได้นะอย่างเช่นเราไปซื้อต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็วางปั๊บมันก็จะสูงขึ้นไปแบบนี้นี่สวยงามนะแบบนี้เลยอย่างเท่นะปิดเอาลงก็ง่ายๆครับก็แบบนี้ง่ายนะลงง่ายๆเลยนะไหนๆเข้ามาแล้วนะดูเลยดีกว่าครับว่าด้านหลังเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวผมจัดตำแหน่งนะตัวเบาะนั่งด้านหน้านะให้เป็นไซส์ผมนั่งเลยนะจัดเลยตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะเฉพาะรุ่น RS นะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นเบาะแบบปรับมือนะครับนี้คือไซส์ที่ผมนั่งเลยนะประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นเบาะปรับมือนะมีตำแหน่งเดียวที่ปรับไฟฟ้าคือตรงนี้นะครับดูขาสิเห็นไหมนี่โอ้โหสบายนะมองโอ้โหรองคอพอดีเลยแล้วก็อันเหลือนิดหน่อยเหลือนิดเดียวเหลือไม่เยอะแต่นั่งสบายนะผมก็สามารถไหลแบบนี้ก็ได้นะนี่คือตำแหน่งอย่างที่เห็นไปแล้วนะผมปรับตามที่ผมนั่งเลยนะแล้วก็แบบนี้สบายแท้อันนี้ทำอะไรได้อะทำอะไรไม่ได้มั้งเอาไว้อ๋อติดแผงตัวที่บังแดดนะนี่เลยมันจะมีเมื่อกี้เห็นใช่ไหมไอ้แผ่นเมื่อกี้เราไว้วางแดดได้นะนี่เพราะหลังคาเป็นกระจกใช่ไหมก็เสียบแล้วบังแดดได้เท่หรือว่าจะปล่อยแบบนี้ไปดูแบบท้องฟ้าสดใสก็ได้นะครับฝนตกลงมามีเม็ดฝนอยู่บนนี้อะไรเงี้ยโอ้ยสวยงามนะครับตรงนี้มีช่องแอร์นะครับ2ช่องด้านหลังแล้วก็จะมีช่อง USB นะให้อีก2ช่องตรงนี้นะครับมีนี่เห็นไปแล้วนะครับที่เท้าแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วนะครับบัฟทัมเบอร์ได้นะน่าจะใหญ่พอดีอยู่ตรงนี้ก็วางได้นะแต่ว่าน่าจะไม่ใหญ่พอนะครับแล้วก็มีลำโพงนะลำโพงรุ่น RS เนี่ยใส่มา8ตัวนะเนี่ยมีใส่มา8ตัวนะตรงนี้ก็4แล้วด้านหลังนะด้านหน้าอีก4นะแล้วก็ตัวที่เป็นเข็มขัดนะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับ
สัมผัสนะครับตรงนี้เป็นฮาร์ดทัชนะตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโครเมียมด้วยสัมผัสดีว่ะสัมผัสดีนะครับตรงนี้เป็นฮาร์ดทัชนะครับตรงนี้ก็เป็นปิ่นองแป๊บนะแต่ว่าข้างล่างดูของแข็งหน่อยนะผมไม่ค่อยไม่โอเคนะเบาะนะครับเป็นเบาะหนังผสมหนังกับเกาะนะสองแบบผสมกันแต่ว่าน่าจะหนังแท้แค่ตรงกลางนะครับข้างๆน่าจะเป็นตัวสังเคราะห์นะครับจากสัมผัสเนาะแล้วก็มีจับตรงนี้นะครับพับได้ที่เหลือมีอะไรอีกอันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วก็ไฟเก๋งระบบสัมผัสนะนี่ไงเป็น LED นะระบบสัมผัสเฮ้ยสวยว่ะเออสวยดีเราเปิดดูนะตรงข้างเนาะเฮ้ยสวยจริงว่ะเออนะครับอันนี้ด้านหลังนะส่วนด้านหน้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่า All New Honda HR-V คันนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะเข้ามาอาจจะมีเสียงตึ้งๆๆๆนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะถอยหลังเบาะนิดนึงนะครับบอกย้ำอีกครั้งนะเบาะไฟฟ้านะนี่แบบนี้เลยนะครับถอยยาวๆเราจะได้ทำงานกันสะดวกขึ้นเนาะเริ่มต้นที่พวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยครับสัมผัสดีมากนะครับตัวนี้แบบเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะแล้วก็มีการปรับอัตราทศได้แบบแปรผันด้วยนะดังนั้นเนี่ยเวลาขับนะครับมันก็จะมีการอัตราปรับอัตราทศของมันได้ด้วยนะครับทศมากทศน้อยตามจังหวะความเร็วของตัวรถได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าไหมไม่ปรับไฟฟ้านะปรับได้4ทิศทางนะเท่าที่ตามที่รู้นะโยกปั๊บนี่ขึ้นลงนะครับเข้าออกนะนี่ก็มีสวิตช์ด้านล่างนี้นะครับโยกกลับไปปึ้งอ่ะตัวของตรงนี้นะครับเป็นเปียโนแบ็กนะครับเป็น3ก้านนะตรงนี้เป็นเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็วัสดุนี้เป็นเปียโนแบ็กมีปุ่มพวกควบคุมนะครับพวกหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมระบบความปลอดภัยนะแล้วก็มีตัวแตรตัว H ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองมาเปิดรถดูสิเป็นไงบ้างอ่ะผมกดอีกทีนะมาดูหน้าจอกันนะฮะหน้าจอเห็นไหมอันนี้เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นเข็มนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอ TFT นะครับตรงนี้เนี่ย7นิ้วนะครับแต่ด้านขวาเป็นเข็มนะย้ำอีกรอบนะทำอะไรได้บ้างนะครับกดผมกดปุ่มโฮมให้มันดูก่อนนะผมก็สามารถเลือกนู่นนี่นั่นได้นะนี่ข้อมูลที่จะดูอะไรฟิวเลนส์ก็ได้นะครับหรือว่ากลับไปดู power charge แบบนี้ก็ได้นะครับตามสไตล์ไฮบริดเลยนะครับนี่เหมือนคล้ายๆกับตัวที่เราไปลองนะครับในรุ่นที่เป็น City EHEV เนาะมี G meter ด้วยนะมีนู่นนี่นั่น safety support นะนี่อะไรได้อีกนี่ได้อันนี้คือเตือนการหลบนอกเลนนะนี่แล้วก็มีพวงมาลัยดึงกลับไปด้วยนะครับนี่เตือนการชนด้านหน้านะนี่โอเคกลับไปได้อะไรอีกนี่คีมิเตอร์เยอะแยะมากมายนะครับก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณเลยเนาะอันนี้แล้วก็ตัวหน้าจอนะครับตรงนี้ระบบสัมผัสขนาด8นิ้วนะแบบ Advanced Touch นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับตัวที่เป็นApple CarPlay แล้วก็ Android Auto แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่า UI นี่สวยเลยไม่ชอบเลยน่าจะทำได้สวยกว่านี้นะครับจริงๆหน้าจอสวยมันเป็นไม่ใช่รอยนะเนี่ยมันจะเป็นกล่องเลยเนาะแบบนี้นะครับแอร์ครับเป็นแบบอัตโนมัตินะไม่ได้แยกโซนนะครับมีช่อง USB ตรงนี้นะครับสำหรับคนชาร์จไฟนะครับด้านขวาเอาไว้เชื่อมต่อนะ Apple CarPlay Android Auto นะอันนี้แล้วก็มีที่มีแท่นไวเลสชาร์จด้วยนะนี่อย่างเท่นะครับใส่มาครบเลยแล้วก็มีช่องตัว power outlet 12โวลต์ตรงนี้นะครับเกียร์นะครับก้านคล้ายๆกับตัว City แหละนะครับแล้วก็มีโหมดถึงโหมด B นะแต่ว่ามันชะลอความเร็วได้ด้วยตัว paddle shift ตรงนี้นะไม่ได้สับเกียร์นะแต่มันช่วยชะลอความเร็วนะครับเฉยๆนะยิ่งชะลอนี้ก็บวกเพิ่มเข้าไปเอาไว้ช่วยได้นะครับเวลาลงเขานะถ้าคนลงเขาแบบชันๆแล้วก็กดนะแล้วก็ตัวนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นโหมด B ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ Drive Mode นะครับตัวนี้ขับได้นะครับ3โหมดนะ
คืออีคอนน่ะดูนี่อีคอนนะครับ normal นะครับแล้วก็สปอร์ตนะฮะ3ตัวพอเปลี่ยนสปอร์ตปั๊บสีแดงเลยโอ้โหโคตรเท่นะครับแล้วก็มีนี่ผมต้องบอกเลยนะครับนี่ก็ว่าเป็นรถอเนกประสงค์แบบเรียกว่าไงไม่ใช่พื้นฐานรถกระบะรุ่นแรกๆนะที่มีระบบ Hill Descent Control นะก็คือระบบช่วยลงทางลาดชันนะตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใส่มามีเป็น Hill Start Assist นะครับก็คือช่วยออกตัวบนทางลาดชันแต่ว่าตัวนี้เวลาลงเขาครับกดตัวนี้ช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะจริงๆนะครับมันจะลงให้ช้าลงนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีระบบออโต้โฮนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำตรงนี้นะครับมีช่องเล็กๆเอาไว้ใส่ของได้นะไม่ใหญ่นะก็ตรงนี้เป็นหนังครับสัมผัสน่าจะหนังเทียมแหละนะตัวเบาะนะครับนี้ผมเขาเอามาบังไว้เพื่อป้องกันมู่นี่นั่นไม่รู้เหมือนกันนะเบาะนะครับเป็นสตาร์เอสนะครับเป็นเบาะหนังผสมกับหนังแท้นะหนังท้ากับหนังเทียมสมกันหนังแท้น่าจะเป็นส่วนตรงนี้แหละแค่ตัวรองหลังกับตัวรองก้นนะที่เหลือก็เป็นตัวหนังเทียมนะตัวหมอนรองศีรษะก็เอาขึ้นลงได้นะครับแล้วก็มีเดินได้สีแดงนะตัวนี้นะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เนาะแต่มีเดินได้สีแดงนะครับการออกแบบของคอนโซลนะครับก็เขาบอกว่าเน้นแนวเส้นตรงนะครับนี่ก็เส้นตรงจริงๆนะครับจากซ้ายมาขวาก็จะเป็นแนวเส้นตรงทั้งแนวเลยแล้วก็สัมผัสตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชไม่ซอฟทัชฮาร์ดทัชนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีช่องนี้เอ๊สไตล์เดียวกับตัวอะไรนะซีวิกเลยเป็นแนวแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องแอร์ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นปุ่มบิดนะเปลี่ยนเป็นปุ่มบิดแล้วนะนี่อ่ะมาดูฝั่งนี้ก็ได้นะเป็นปุ่มบิดนะตรงนี้มีลมนะตรงนี้ก็เอาลมอยู่ตรงกลางๆให้มันกดลงนะแล้วก็ตรงนี้ปิดนะก็เปลี่ยนดีไซน์ดีเนาะนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะเอาไว้ควบคุมพวกระบบความปลอดภัยนะให้เห็นไหมนี่เห็นชัดๆนะตรงนี้นะครับตัวของด้านข้างนะครับก็เหมือนกันกับข้างหลังนะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชครับมีเส้นสตริปที่เป็นโครเมียมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแข็งๆนะมีเป็นโนแบ็กตรงนี้นะครับกระจกพับไฟฟ้านะตรงนี้แล้วก็มีปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวกระจกคู่หน้าเป็นแบบออโต้นะครับคู่หลังไม่ใช่นะมีลำโพงให้นะครับตรงนี้นะครับคู่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็ทั้งหมด8ตัวพอดีนะครับกระจกนะครับมีไฟไหมตัวนี้มีไฟแล้วนี่มีไฟแล้วนะครับได้ปล่อยไฟมาแล้วนะกระจกแต่งหน้ามีไฟนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีไฟเหมือนกันโอ้โหเมียชอบแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟกางเกงเงี้ยตรงนี้นะครับหลังคาปิดแบบนี้นะครับเป็นผ้านะเป็นผ้าโป่งๆนะแล้วก็อย่างนี้นะครับเปิดไม่ได้นะครับบอกอีกครั้งนะครับว่ามันเปิดไม่ได้ก็เอาไว้เห็นสวยๆพอนะครับอย่างว่ามันไม่จำเป็นหรอกใครจะมาขับรถเปิดประทุนนะฮะช่วงนี้ประเทศไทยร้อนจะตายต่อให้เป็นหน้าหนาวก็ยังร้อนอยู่นะลืมให้ดูเลยตรงนี้นะครับที่เป็นแป้นเหยียบนะก็จะมีเป็นสแตนเลสนะครับนี่แบบนี้เลยสวยๆนะครับมีอะไรอีกไหมรายละเอียดก็น่าจะครบแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วแหละตรงนี้นี่ก็เป็นภายในทั้งหมดนะครับของตัว All New Honda HR-V โฉมใหม่นี่เองครับเอาละครับเรามาว่าเรื่องระบบความปลอดภัยบน Honda HR-V EHEV RS คันนี้ดีกว่านะฮะต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยนะครับที่ใส่มาทั้ง3รุ่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว E นะครับหรือว่าตัวรุ่น EL แล้วตัวนี้นะครับตัวรุ่น RS เนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยครับและที่สำคัญครับใส่ตัว Honda Sensing มาทั้งชุดเลยนะฮะไปดูที่ป้ายเลยเห็นไหมนี่ไม่ได้มีเฉพาะรุ่น RS นะครับมีมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับคุณซื้อรุ่น E ก็ได้นะคุณซื้อรุ่น EL ก็ได้นะหรือว่าซื้อรุ่น Top RS ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะมีหมดเลยนะ Honda Sensing นี่คือชุดเดียวกับที่ใส่ไว้ในบน Honda Civic เลยนะไม่ว่าจะเป็นเตือนการชนด้านหน้านะฮะพร้อมระบบช่วยเบรกนะฮะตัวระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำทำงานจนถึงเบรกสนิทนะครับสามารถเริ่มใหม่ด้วยการกดปุ่มบนพวงมาลัยหรือว่าแตะคันเร่งนะก็ทำงานต่อได้ครับหลบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนนะฮะตัวนี้ก็จะดึงพวงมาลัยกลับนะเวลาออกนอกเลนนะครับ
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินนะแล้วก็ระบบออโต้ไฮบีมและที่สำคัญครับระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะฮะตัวนี้ใส่มาครบเลยนะฮะนี่นะและที่สำคัญครับระบบอื่นๆก็ยังมีอีกเพียบนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ Hill Start Assist นะครับช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันนะระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าเท่นะเพราะว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่รถสไตล์ SUV แบบนี้ไม่ค่อยมีใส่นะส่วนใหญ่จะใส่อยู่ใน PPV หรือไม่ก็รถกระบะพวกยกสูงเนี่ยถึงจะใส่มาให้นะครับและตัวนี้ก็จะมีตัวกล้องหลังนะครับเนี่ยเสียดายครับเนี่ยยังขาดอยู่อย่าง2อย่างนะครับก็คือตัวกล้องมองรอบคันนะครับแล้วก็ระบบเตือนมุมบอดด้านข้างนี่มันควรจะมีนะเนี่ยเสียดายจริงๆนะที่มันยังไม่มีนะมีระบบนะครับไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันก็มีเหมือนกันครับส่วนระบบอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็น ABS EBD นะครับหรือว่าตัวระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA นะระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ AHA พวกนี้ก็ใส่มาหมดครับและที่สำคัญครับก็จะมีตัวถุงลมนิรภัยนะครับทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับเรียกว่านั่งกันแบบปลอดภัยเลยทีเดียวทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแวะดูนะครับตัว Honda HR-V eSCV ในรุ่นที่เป็น EL นะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นชุดแต่งโมดูโลนะครับก็จะมาดูความแตกต่างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอย่างชัดเจนที่สุดนะครับก็คือตัวตะแกรงหน้าเนาะเนี่ยปกติเมื่อกี้เราจะเห็นวาวๆแบบสีสโมกนะตัวนี้ไม่ใช่แล้วเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีเสริมในส่วนที่เป็นสีเงินตรงนี้นะครับตะแกรงด้านล่างเห็นไหมแผงตรงนี้ก็จะเปลี่ยนลายไปเลยเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยจะเห็นไหมเมื่อกี้มันจะเป็นแนวนอนถูกป่ะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นมาร์คอัพไอตัวเรียกแอมอัพนะครับแบบตรงนี้นะครับแล้วก็ชายด้านล่างนะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นรุ่นปกติอันนี้น่าจะเป็นชุดแต่งโมดูโลนะก็จะเป็นสีเงินกับสีดำแบบนี้นะครับหรือไอตัวที่เป็นปกติน่าจะไม่มีชุดนี้นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเราดูกันแบบเร็วๆเนาะเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนะตัวไฟตัดหมอกอะไรก็ยังมีอยู่นะอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟหน้า LED เนาะตัวล้อนะครับตัวนี้เป็น EL นะคนละลายกันนะนี่คนละลายกันเลยนะตัวนี้จะเป็นลายนี้นะครับถ้าเป็น RF นู่นจะให้ดูนะจะเป็นไกลๆนู่นเนาะถ้าคือจะไม่ละเอียดเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นไซส์17นิ้วนะ215ทับ60 R17 นะคนละขนาดกันนะจะมีตัวแต่งตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดแต่งโมโนโลเหมือนกันนะปกตินะไม่น่ามีนะครับตัวนี้นะครับตัวซุ้มล้ออะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อันนี้จะใส่ตัวกันสาดเข้ามาให้นะครับเป็นชุดโมดูโลเหมือนกันนะครับแล้วอันนี้มีบังแดดด้วยโอ้จริงๆเหรอใส่บังแดดมาให้ด้วยนะตัวนี้เปิดดูดิเออมีจริงๆด้วยมีชุดบังแดดนะใส่เข้ามานะเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็มีท่อปลายท่อสแตนเลสนะใส่มาแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวชายนะครับก็น่าจะเป็นโมดูโลเหมือนกันนะตัวเต็มตัวจริงๆที่เป็น EL ไม่น่าจะมีตรงนี้นะครับมีกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็อื่นๆเหมือนกันเลยนะรายละเอียดอื่นๆเหมือนกันเพียงแค่ว่าไม่มีตา RS ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขยับมาเปิดดูที่มีอะไรไหมจะเป็นประตูไฟฟ้าเหมือนกันเนาะนี่มีสครับเพดเห็นไหมอันนี้คือชุดแต่งนะชุดแต่งโมดูโลนะมีถาดนะครับตรงนี้นะครับเสริมเข้ามาแล้วก็มีตัวกันตรงนี้เติมเข้ามานะนี่เห็นไหมปกติมันจะมีแค่อันนี้นะอันนี้จะใส่เพิ่มเข้าไปมีตัวม่านบังตรงนี้นะครับอาปิดนะแล้วก็อย่างอื่นมีอะไรไม่มีนะครับก็ข้างในก็เหมือนกันนะไม่มีอะไรต่างกันเลยนะจะมีตา HRV ตรงนี้นะครับนิดนึงนะแล้วก็เข้าไปข้างในมีอะไรอีกไหมไม่มีนะครับจริงๆรูปแบบคล้ายๆกันหมดแล้วนะฮะไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยนะฮะก็จะเป็นชุดแต่งอันนี้เป็นรุ่น EL นะก็ระบบความปลอดภัยตัวเครื่องยนต์อะไรก็เหมือนกันหมดเนาะแตกต่างกันที่ชุดแต่งนั่นเองนะครับที่เป็นตรงนี้แล้วก็แล้วมีตรงนี้ด้วยกันรอยตรงนี้นะเป็นชุดแต่งโมดูโลเนาะแล้วก็มีกล้องคอนด้าเลนส์วอชระบบความปลอดภัยเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นการดูคร่าวๆนะครับของตัวHonda HR-V eSCV นะครับในรุ่น EL นะที่ถูกแต่งด้วยชุดโมดูโลครับและนี่ครับก็เป็นการพาชมรอบคันนะครับของ All New Honda HR-V ในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าในรอบนี้เนี่ยทาง Honda นะครับนำเข้ามาจำหน่ายทั้งหมดนะครับ3รุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับคือรุ่น E นะครับแล้วก็รุ่นกลางจะเป็นรุ่น EL และตัวท็อปสุดที่เราดูไปแล้วทั้งหมดนี้นะฮะ
ก็คือรุ่น RF นั่นเองครับทุกรุ่นเป็น EHEV หมดครับก็คือหมายถึงว่าเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดทั้งหมดเลยนะฮะส่วนราคานะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าณวันนี้นะครับทางคอนด้ายังไม่เปิดตัวเรื่องราคาออกมานะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการลงไปที่โชว์รูมนะฮะวันนี้เรามาสัมภาษณ์กันก่อนนะก่อนล่วงหน้าประมาณนึงเลยนะฮะส่วนตัวจริงเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับราคาจะเป็นเท่าไหร่บ้างต้องคอยติดตามชมเราไปตลอดเลยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการพาชมรอบคันของเราในครั้งนี้นะครับถ้าคุณชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเดฟทุกคนเลยครับและที่สำคัญนะครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวของเรานะครับการพาชมรอบคันแบบนี้นะครับหรือว่าสกู๊ปอื่นๆที่เราจะนำเสนอต่อไปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับพร้อมกดสั่นกระดิ่งนะครับให้กับ Channel Autodev บน YouTube ด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆนะครับคุณจะได้รับคำเตือนไปทุกครั้งเลยแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับวันนี้นะครับคงหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับครั้งหน้าพบเจอกันใหม่กับผมเอิร์ธนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ